ก็เช่นเคยนะช่วงเกรดไอนะครับเรื่องของศูนย์การควบคุมการแจ้งเตือนหรือ notification center นะครับและการแจ้งเตือน notification นะครับเรามีการใช้งานอีเมลหรือแอปพลิเคชันต่างใน iPhone หรือรนการ ios นะครับหรือรุปนการออก ios หากมีข้อความหรือมีเหตุการณ์ต่างจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราทราบ ราสามารถเลือกกำหนดการแจ้งค่าการแจ้งเตือนต่างใน iPhone ได้แบบเฉพาะแอปพลิเคชันก็ได้แต่การแจ้งเตือนผ่านศูนย์การควบคุมการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับการแจ้งเตือนผ่านการผ่าน,าน,านไอ Notification Center นะครับผมการแสดงการแจ้งเตือนนะครับจะมีขึ้นมาตรงบริเวณไหนให้เรานำอุปกรณ์ขึ้นมานะครับจากนั้นเปิดไว้ที่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นเลือ่อน ตรง Notification Center นะครับจะเป็นอยู่ส่วนบนนะครับคือส่วนนี้นะครับนี่นั่นเองนะครับก็คือการลากนิ้วลงมาจากด้านบนหน้าจอคือส่วนนี้นั่นเองนะครับเพื่อการเรียก Notification Center ขึ้นมาใช้งานให้เราจากด้านบนหน้าจอลงมาแล้วลากนะครับเป็นหน้าจอโฮมแต่สามารถเปิดได้ไม่ได่ขนาดแช่แอปใดๆก็ตามนะครับ ไปหาเริ่มล่า New Red Note จอโฮลกลายเป็น,นจอสปอรตไลท์เซิร์ขึ้นมาควระวังนะครับบางครั้งถ้าเราลาบแบบนี้จะเป็นการแสดงการสปอตไลท์เซิร์การค้นหานะครับในอุปกรณ์ iOS ให้กดยกเลิกแต่ถ้าเกิดล่าแนะนําจริงให้กด,ดแตะตรงขอบด้านบนหน้าจอก็ลูดนะครับเพื่อกันน้อยนะครับผมนั้นฟีจอร์เซนเตอร์ก็ Center, จะแสดงออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เปลนว่าอะเช่นสภาพอากาศจะมีบอกอว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับผมซึ่งมันก็จะมีอยู่ว่าไวหนับรถใส่อะไรไปบ้างนะผมหรือการแจ้งเตือนต่างนะครับหากต้อง,องาาการจะปิด n o t i f c a t i o n center ให้ลากนิ้วขึ้นไปนะครผมเหมือนเดิมนะครฟดเพิทตานี้แล้วก็จะสามารถจะลากออกไปได้แล้วนะครับสอบการแจ้งเตือนนะครับที่จะมีขึ้นมานะครับจะมีคําว่า today กับงาน f ิเ a อชันอยู่ด้านบนนะครับที่อยู่ตรงด้านบนขึ้นมานั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะสลับกันได้เพื่อดูเยอะเวลาหรือแรงต่านได้การแจ้งเตือนนะครับสลับเมื่อกี้ที่แอแสดงสาธิตไปคือ iOS 12นะครับซึ่งมันไม่มีแต่ถ้ามีที่อาจจะเป็น iOS ตัวเก่านะครับผมแต่ก็ ยังไงก็จะมีแบ่งไปเรื่อยๆนะไม่ต้องซีเรียสกันนะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อแต่ที่แถบ Today ที่อยู่ด้านบนของนาาเชนซินเตอร์แล้วเหตุการณ์หรือตารางงานวันนี้จะแสดงผลออกมาเช่นวันที่ของวันนี้คนที่เกิดวันนี้กรณีที่มีการกรอกข้อมูลในสมุดที่อยู่นะครับเพียร์กอากาศอีเวนต์ใน c a ล enda อีเวนต์ในด e มายเดอร์กรณีที่มีระบุวันเวลาไว้นะครับคู่และกำหนดการของวันพรุ่งนี้นะครับ สำหรับการแจ้เงเตือนใน n o t i f i c a t i o นนะครับเมื่อเราแตะแท็บ n o t i f i c a t i o n จะปรากฏการแจ้เงเตือนต่างของแอปพลิเคชันตัดอยู่ในเ่องข,ขึ้นมาเช่นสายที่ไม่ได้รับเมล l ล n e หรือว่าอะไต่าง,างาเป็นต้นนะครับเราต้องการจะเข้าถึงรายการแจ้เงเตือนใน n o t i f i c a t i o นนะครับเมื่อเราแตะไปที่รายการแจ้เงเตือนแต่รายการจะสามารถเชื่อมต่อบรยการแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นได้ นะครับหรือเกิดการแจ้งเตือนได้นั่นเองนะครับอาได้เช่นการแจ้งเตือนดังเช่นจอยนีการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับแต่ก็จะสามารถโทรไปอ่านฝาตรงข้ามได้ทันทีนะครับหรือถ้าเป็นการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ก็แตะเชื่อมไปยังอีเมลกราวเพื่ออ่านได้นะครับสำหรับการแจ้งเตือนที่ไม่ต้องการก็สามารถลบได้โดยการแตสะสัญลักษณ์ X หรือเครื่องหมาย าการกระบาดทึ่ทำการแจ้งเตือน,อนที่ปรากฏขึ้นมาใน Notification Center ก็ถูกลบออกไปนั่นเองนะครับสำหรับการแก้ไขเนื้อหาใน s e a s ผลใน Today นะครับแค่แต่ที่ปุ่ม Edit นะผมดาลล่านะครับกรณน,นี้ที่จะต้องการแกเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่แสดงอยู่ใน Today ของ n o t f i c a t i o n Center ก่อนอืนทำให้ n o t f i c a t i o n Center ปรากฏออกมานะครับแต่ป e ุ่ม Edit อยู่ดา้านลลางหน้าจอ Today นะครับ สำหรับการแก้ไขเนื้อหาที่แสดงผลนะครับเมื่อเรามาถึงขั้นตอนนี้เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่แสดงอยู่ใน today ได้เพื่อการตัดหัวข้อด้วยเจอ,อกไปให้แตะที่วงกลมสีแดงนะครับซึ่งอยู่ด้านซ้ายมืออย่าทำการเปลี่ยนตำแหน่งโดยแตะที่เรียเส้น3ขีดด้านขวามือและเลื่อนจากตำแหน่งก็ได้นะครับอีกทั้งใน ios 8ยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตนะครับลงไปใน today ได้แอปที่รองรับวิดเจ็ตจะแสดงอยู่ในดูนอส i อส์คาว เมื่อแต่ไปที่วงกลมสีเขียวด้านซ้ายมือก็สามารถเพิ่มวิจิตดังกล่าวไปใน Notification Center ได้นะครับเมื่อแเสร็จแล้วแต่ไปที่ดันนะครับสำหรับการแก้ไขการแจ้งเตือนใน Notification Center นะครับใน Notification i i f c a t i o n นะครับเมื่อการแก้ไขเนื้อหาที่แสดงผลใน Notification ของ Notification Center นะครับจะนัดเจ้าหลักให้เรานำอุปกรณ์ขึ้นมานะครับจากนั้นเข้าไปที่ เซตตี้นะครับหรือตั้งค่าจากนั้นเลื่อนลงมาที่การแจ้งเตือนนะครับถ้าเป็นไอโอเอสแปดก็อีกแบบนึงแต่นี้ของ a อโอเอสสนะครับจึงต่างกันไปนะครับสรหรับการสจับลํตำแหน่งการแสดงผลนะครับซึ่งระดับการแสดงผลนั้นจะมีแบ่งออกไปนะผมจะแบ่งออกไปหลายอย่างนะครับเช่นเรียงแบบกำหนดเองหรือเรียงตามเวลานะครับ ก็คือการแซ้งตัวอย่างนั่นเองนะผมว่าแจ้งตัวอย่างต่อเวลาไหมหรือไม่ได้ล็อกหรือไม่เลยนะครับแล้วก็เลือกไปนะครับสำหรับการแจ้งผล Notification ของ Notification Center สามารถเรียงลำดับตามที่กําหนดเองหรือเรียงตามเวลาก็ได้นะครับเมื่อต้องการที่จะกําหนดลําดับการจัดเรียงแบบกําหนดเองให้แต่ที่ So r t m a n u a l น y นะครับการจัดเรียงการแจ้งผลของ Notification Center กําหนดเองนะครับ ถัดมาจะเป็นการจัดเรียงระดับการแจ้งเตือนและกำหนดเองนะครับให้เราแต่ละทา่การ edit นะครับคราวนี้ซึ่งอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอนะครับขวาบนเลยของหน้าจอ notification นะครับและสัสงเกตเห็นเส้น3เส้นที่อยู่ด้านขวาของแต่ละรายการ application ในหน้าจอให้แตะแล้วลากรายการที่ความสำคัญมากไว้ข้างบนนะครับถัดมาตั้งค่าวิธีการแจ้งเตือนของแต่ละแอปนะครับ เลือกแอปที่จะการกตั้งค่านะครับวิธีการเลือกแอปที่ต้องการกตั้งค่าคือการแจ้งเตือนของแต่ละแอปนะครับในหน้า Center, นจอหน้าแอปิเชันเซ็นเตอร์จะปรากฏรายการแอปพลิเคชันที่สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ก็น่าแตะเพื่อเลือกรายการที่จะต้องการตั้งค่านะครับเช่นไฟไม i p h โฟนนะครับ คราวนี้วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนก่อนนี้ขอยกตัวอย่างเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนของไฟมิ์โฟนนะครับเริ่มต้นเปิดสวิตช์ที่ชื่อว่า a l l r m n a p i c a t i o n หรืออนุญาตการเแจ้งเตือนก่อนนะครับจากนั้นในเมนูก็แตะที่แอปพลิเคชันนะครับแล้หน้าจอตั้งค่าจะปรากฏขึ้นมาให้เราสังเกตและเป็นส่วนนะครับอันนี้การของ Gmail แล้วกันนะครับปลอดภัยนะเอาม าจีมยังไม่มีไม่แเอาไฟฟ์ฟอร์มเดิมนะครับ mm hmm. ก็จะมีการเตือนเราว่าจะเป็นแบบไหนนะครับหน้าสับประ,ประกาศก็จะมีให้เลือกว่าชั่วเข้าวหรือโต้ตอบนะให้เราเลือกไปเสียงแป้งปก,กลับหรือไดต่างนะ mm hmm. ผมก็จะมีอยู่นะครับรูปแบบการแสดงผลการแจ้งเตือนนะครับจะมี3แบบก็คือ Show in n o ั i ฟิ t เคชั่นเซ็นเตนะครับ คือเมื่อเราที่เมื่อเปิดเมื่อเปิดสวิตช์การแจ้งเตือนจะปรากฏที่ Danification Center ถัดมา Base อ p ไอคอนเมื่อเปิดสวิตช์จำนวนการแจ้งเตือนที่คณะกรการตรวจสอจบจะปรากฏที่ไอคอนดีไวนไอ,คอน,อคอนหลักหรือว่าน่าไอคอนหลักนะครับ Show on l o c k Scree n เมื่อเปิดสวิตช์การแจ้งเตือนจะปรากฏที่แม้ว่าจะอยู่ในหน้าจอล็อกก็ตามนะครับก็คือ จะมีการแจ้เตือนสามแบบน่นองนะผมเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะแบบไหนสำหรับการเปลี่ยนแปล,ลงเสียงของการแจ้งเตือนนะครับเมื่อแตะที่ notification sound จะเปลี่ยนแปลงเสียงที่ดังขึ้นมาเพราะการแจ้งเตือนได้นอกจากนั้นยังสามารถจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่นเสียงการแจ้งเตือนในรับสายได้ด้วยนะครับที่เราเลือกได้ตามสบายนะครับการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนถัดไปให้เลือกรูปแบบการ แจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นมาตอนไม่อยู่ในหน้าจอล็อกนะครับื่าแต่เลือกที่รูปแบบที่มีแสดงเอาไว้ได้แก่นันแบนเนอร์หรืออเลอร์นะครับสับนันนั่นหมายถึงไม่ต้องมีการแจ้งเตือนนะครับสลุปัาการแจ้งเตือนแบบแบนเนอร์และกล่องข้อความเมื่อเราแสดงเมื่อเราเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนแบบแบนเนอร์การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นมาด้าน,านบนของหน้าจอนะครับ เมื่อเลือกแบบกล่องข้อความจะเซนหน้าต่างย่อยขึ้นมาสแสดงตรงกลางหน้าจอนะครับสบฟิชเจอร์เด่นใน iOS 8นะครับการสแสดงวิจเจ็ตที่ Notification Center Notification Center ใน iOS 8ถูกพัฒนาสามารถสแสดงวิจเจ็ตของแอปพลิเคชันอนื่นๆที่ม่ใช่แอปที่มากับตัวเครื่องได้อีกด้วยนะครับการใช้งานการแจ้งเตือน,นบนหน้าจอล็อ t s c r e e กรอนที่มีการตั้งค่า Gmail แจ้งเตือน,น Lost s c r e e เราสามารถจัดลบหรือทำให้เป็น archive หรืออ่านแล้วได้โดยการกวดนิ้วการแจ้งเตือนลบล็บกสกรีนไปทางด้านซ้ายมือนะครับเราต้องเปิดแอปอีเมลขึ้นมาก็สามารถลบอีเมลที่ไม่ต้องการออกไปได้ถือว่าค่อนข้างสะดวกต่อการใช้งานในทางกลับกันการวาดนิ้วบนมลที่ต้องการอ่านไปทางขวาม,มือจะไม่ให้การแจ้งผลอ,อ,อีเมลดังกล่าวออกมาได้เลยนะครับต้องการตอบกลับการแจ้งเตือนเมื่อการแจ้งเตือนเ,เป็นข้อความผ่านแบนเนอร์ หาแตะไปที่แบนเนอร์ตอนแลบข้อความก็สามารถตอบกลับข้อความไปได้ง่ายนอกจากข้อความในรูปแบบอื่นแล้ว Twitter ก็สามารถตอบกลับไปได้นั้นกษศาเดียวกันเลยนะครับสรับวันนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดตั้งค่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนได้แล้วนะครับและสามารถที่จะดําเนินการแก้ไขต่างๆได้กับการแจ้งเตือนต่า,ตางๆและสู่การควบคุมการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับสับนี้นะครับในช่วงเกรดไอจีเรื่องของ สูงควบคุมการแจ้งเตือน Notification Center และการแจ้งเตือน Notification คัวจลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนี้นะครับผมสวัสดีครับ